สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเบนพรชิตาละเลยสามีมิกบรมวุฒิมีปัญหาเรื่องชีวิตคู่เกือบได้แยกอยู่เบนพรชิตาปรับแล้วชีวิตสดใสสามารถรับงานพิธีกรได้แล้วอยากสวยรีดหุ่นเลิกเป็นอาม่ามิกบรมวุฒิแฮปปี้ได้ภรรยาคนเดิมกลับมารับไม่มีเวลาทำการบ้านไม่เหมือนคู่ชายวิกกี้ถึงขั้นต้องลงปฏิทินจนต้องเคลียร์ใจสามีไล่มิกไปทำหมันวันไม่จบแค่ลูก3แต่อีกฝ่ายสวนทำการบ้านก่อนไหมความกุ๊กกิ๊กสามีภรรยาเหลือศูนย์ไม่เหมือนคู่ชายวิกกี้ที่ถึงขั้นต้องลงปฏิทินสกิดไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะเคยพูดกับพี่มิกว่าไม่รู้ว่าตอนที่หมอเพราะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่สงสารนางแต่อย่างน้อยก็ได้อยู่ด้วยกันได้สนใจเขาอันนี้สำคัญนะเพราะก่อนหน้านี้เขาเคยพูดกับเบนซ์ว่าเขาเหมือนเป็นอากาศธาตุอยู่ในบ้านนางน่าสงสารเรามัวแต่มองลูกนางก็น้อยใจบอกว่ามิกจะไม่คุยด้วยแล้วนะมิกจะไปคุยกับคนอื่นแล้วนะถ้ามิกมีปัญหาห้ามโกรธนะเพราะอยู่ไม่ฟังเพราะไม่เห็นเขาเลยเรารู้สึกแย่นะแต่ก็อธิบายกับเขาก็ทำหน้าที่แม่อยู่ไงแต่พี่มิกเป็นคนโอเคคนนึงเลยต้องบอกว่าเป็นพ่อที่ดีคนนึงเลยที่เข้าใจว่าโดยธรรมชาติเราไม่ใช่คนแบบนี้เขาก็รอความกุ๊กกิ๊กสามีภรรยาไม่มีเลยศูนย์คือตอนนี้เบนซ์จะเริ่มแย่เขาแล้วถึงจะไม่ได้ทำการบ้านแต่ก็จะแย่นางคือทำให้มันตลกเบนซ์ว่าแค่นี้มันก็ดีแล้วนะเราก็ให้ความสนใจเขาเยอะขึ้นล่าสุดไปดูหนังกัน6ปีไม่ได้ดูหนังกันเลยตั้งแต่คลอดเพิ่งได้ไปดูหนังครั้งแรกด้วยกัน2คนปกติไม่เคยไปไหนเลยข้าวยังไม่เคยไปกันเลย2คนแต่ปริมร้องไห้ถามว่าเปิดอกคุยกันจริงจังเจ้าตัวกล่าวว่ามีค่ะพี่มิกซีเรียสเลยคุยจริงจังเลยถ้าไม่โอเคจะต้องให้ทำยังไงแล้วถ้าพ่อออกไปข้างนอกพ่อไปคุยกับคนอื่นได้ไหมอะไรแบบนี้เบนซ์ก็สงสารเขานะเราก็คุยกันจริงจังเลยว่าพ่อเข้าใจใช่ไหมว่ามันเป็นแบบนี้เขาก็บอกว่าพ่อเข้าใจแต่พ่อไม่เข้าใจคือเขาเข้าใจในส่วนนี้แต่ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่เหมือนเดิมเราก็เข้าใจเขาทุกอย่างเลยก็คุยกันจริงจังว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่บ้านเบนซ์คือดีอย่างคุยกันแล้วเคลียร์คุยกันแล้วจบและสุดทางด้านเบนซ์พรชิตาได้ไปออกรายการคุยแซฟโชว์โดยบอกว่าตนเองรับหน้าที่ดูแลลูกๆด้วยตัวเองทั้ง3คน24ชั่วโมงบางทีก็รู้สึกเหนื่อยที่ต้องสู้กับเด็กทั้ง3คนเราจะต้องพยายามคุมสติให้ได้เพราะไม่งั้นมันจะทำให้สถานการณ์ในบ้านไม่ดีไปหมดโดยเราจะเข้าข้างน้องปริมน้องเปรมส่วนพี่มิกก็จะเข้าข้างน้องปรางโดยทางด้านเบนซ์พรชิตายอมรับว่าตอนนี้ตนเองหลงลูกชายน้องเปรมหนักมากน่ารักมากแต่ถ้าถามว่ารักเท่ากันไหมมันตอบยากพูดว่าเป็นห่วงใครมากกว่าดีกว่าแต่รักก็รักที่สุดแหละแต่จะบอกว่ารักเท่ากันมันพูดยากมิกคือคนพิเศษของเบนซ์ที่ได้สิทธิ์นี้คนเดียวทะเลาะกันจนทำให้มิกน้อยใจหนีออกจากบ้านพร้อมรับเคยน้อยใจเบนซ์มากมากท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ